ตัวดำเนินการของจำนวนมาดูตัวนี้นะครับตัวดำเนินการของจำนวนมีอะไรบ้างเครื่องหมายบวกการบวกนะครับในโปรแกรมเราก็ใช้เครื่องหมายบวกตามปกติลบก็ใช้ลบคูณให้ใช้ดอกจันนะครับดอกจันหารก็สแลชนะครับเครื่องหมายสแลชแล้วก็การหารปัดเศษทิ้งก็สแลช2ตัวหารเอาหาเศษที่ได้จากการหารก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยกกำลังก็จะเป็นดอกจัน2ตัวนี่จะเป็นเลขยกกำลังเอามาดูพิสูจน์นะครับมาพิสูจน์ครับวิธีเขียนโปรแกรมพิสูจน์เราก็สมมติไปก่อนกูจะประกาศตัวแปรขึ้นมาสัก1ตัวเป็น x อะไรก็ได้เป็น x เป็นอะไรก็ได้ตัวแปรนะครับเราเรียนรู้ไปแล้วตัวแปรก็คือจะไม่ซ้ำกับคำสงวนในที่นี้กูใช้เป็นตัว x นะครับ x 5บวก6 enter แล้วก็แสดงผลลัพธ์ออกมาเลยแสดงค่า x มารันดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือข้างล่างนะครับ11 5บวก6เป็น11อันนี้คือการดำเนินการแบบการบวกนะครับถ้าลบล่ะลบดูซิผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ครับลบ1ห้าลบด้วย6ลบ1ผลลัพธ์คูณถ้าคูณล่ะ56ผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องเป็น30นะครับโอเคสังเกตข้างล่างนะครับ30แล้วต่อไปถ้าหารเอาแบบหารลงตัวแล้วกัน6หาร2ผลลัพธ์ก็คือได้เท่ากับ3แต่ถ้าแบบหารไม่ลงตัวสมมติว่าหาร5ผลลัพธ์ก็ได้ผลลัพธ์เป็นจุดทศนิยมนะครับคูณหารต่อไปการใช้เครื่องหมายแบบไหนอีกนี่การหารแบบปัดเศษทิ้งหารแบบปัดเศษทิ้งหมายความว่าอย่างไรดูสิครับเราสัก4แล้วกันผลลัพธ์ที่ได้1หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราก็ตั้งหารสมมติเราตั้งหารที่มาของตัวเลข6 4ทำไมมันถึงได้1 4 1เป็น4เหลือ2อันนี้คือเศษเป็น2นะครับดังนั้นการใช้เครื่องหมายสแลช2ตัวนี้คือเป็นหารที่ตัดเศษทิ้งไปก็จะเหลือผลลัพธ์ตัวเต็มๆก็คือเลข1นั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเลข1นะครับต่อไปเปอร์เซ็นต์ทีนี้เปอร์เซ็นต์นี้เป็นการหารเอาเศษดูผลลัพธ์นะครับนะนี่ผลลัพธ์คือ2มาดูตัวนี้ถ้าเราใช้เปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นี่ผลลัพธ์มันจะเป็นเลข2คำตอบก็คือเลข2นะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการหารโดยใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นี้ก็คือเป็นการหารเพื่อเอาเศษส่วนสแลช2ตัวนี้เป็นการหารเพื่อเอาจำนวนเต็มเศษนี้ทิ้งไปเปอร์เซ็นต์เอาแต่เศษจำนวนเต็มนั้นทิ้งไปไม่เอานะครับเอาแต่เศษอย่างเดียวนะครับต่อไปเลขยกกำลังครับเลขยกกำลังก็จะเอาเลขยกกำลังง่ายๆก่อน2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ในที่นี้กูก็จะใช้เครื่องหมายดอกจัน2ตัวก็รันนะครับรันได้4เราก็มาตรวจสอบผลลัพธ์จากเครื่องคิดเลขก็ได้นะครับก็คือ2ยกกำลัง2ก็ได้เท่ากับ4เคถูกต้องนะครับหรือเอาตัวอื่นบ้าง4ยกกำลัง2ดูสิครับผลลัพธ์ได้อะไรมากดเครื่องคิดเลข4ยกกำลัง2ก็เป็น16ดูสิครับผลลัพธ์จะได้16ไหมรันโอเคผลลัพธ์ได้16เพียงเท่านี้เราก็สามารถตรวจสอบค่าได้นะครับ
ทีนี้เรามาดูว่าเมื่อเรามีจำนวนบางจำนวนแล้วเราจะเอามาตรวจสอบค่าได้อย่างไรเป็นอย่างอื่นบ้างสมมติในลักษณะตัวแปรดูสิสมมติว่าครูกำหนด x y y เป็น8y เป็น8เราใช้ลักษณะตัวแปรแบบนี้ก็ได้ x บวก y ผลลัพธ์ก็จะได้เท่าไหร่ครับก็จะได้12 8บวก4เป็น12อันนี้คือการบวกในลักษณะของตัวแปรนะครับหรือจะเป็นคูณก็ได้นะครับคูณก็ได้ก็เหมือนกันนะครับคูณก็ได้8 4 3 12นะครับโอเคเอาไปฝึกปฏิบัติดูนะครับ